สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม JUMP ในเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Structural Information Modeling หรือ SEM นะครับการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนี้นะครับก็เป็นสถิติที่ได้ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในกรณีของโปรแกรม JUMP นั้นนะครับส่วนใหญ่โปรแกรม JUMP นิยมใช้ในอะไรครับภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับตรวจสอบความผิดปกติของการผลิตนะครับสายการผลิตดังนั้นนะครับจึงมีการนำโปรแกรม JUMP ไปใช้งานในทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับปโทเอกปเอกนั้นค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ในกรณีการวิเคราะห์สถิตินั้นนะครับในโปรแกรม JUMP ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆนะครับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องแบบจำลองสมการโครงสร้างครับทีนี้ในการวิเคราะห์นะครับ SEM นั้นเราจำเป็นต้องเปิดข้อมูลบทโปรแกรมเปิดข้อมูลมาก่อนนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็มีตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์เราก็แบบจำลองสมการโครงสร้างเราไปที่ Analyze เลือก Multi-Rate Method และเลือก SEM นะครับจากนั้นนำตัวแปรเข้าสู่การวิเคราะห์นะครับตอบโอเคครับจากนี้นะครับเราต้องมาสร้างตัวชี้วัดก่อนนะครับวิธีการสร้างตัวชี้วัดก็นะครับเลือกตัวข้อมูลเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อครับตั้งชื่อตัวแปรแฝงนะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกตัวชี้วัดอื่นนะครับทำจนครบนะครับหรือท่านใดจะใช้การเลือกครับเลือกนะครับเลือกตัวนี้แล้วก็มาเลือก selection นะครับ add datetime แล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรแฝงก็ได้นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับผมถนัดวิธีการใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับจากนั้นก็มาตั้งชื่อครับเราก็จะได้4ตัวนะครับถัดไปครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับจากนั้นก็จะเป็น information ครับ information นะครับผมก็จะพิมพ์สั้นๆเอานะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือการตัดสินใจนะ decision making ครับตอบโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับตัว construct นะครับ construct กับตัวแปรแฝงจากนั้นนะครับเราก็มาระบุความสัมพันธ์ครับของตัวแปรนะครับการระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้นนะครับก็ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับตัวนี้ผมพิมพ์ผิดนะตอบโอเคนะครับครับแล้วก็เลือกนะครับตัวแปรแล้วก็เลือกตัวอะไรครับแล้วก็โยงลูกศรหากันจากนั้นนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นนะครับUseful กระจอยโยงลูกศรไปที่ Inform Prediction Making นะครับแล้วก็จะได้ไดแกรมมานะครับไดแกรมมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถ้าหากตัวทีนี้เราลองรันดูก่อนแล้วค่อยมาปรับโมเดลนะครับลองรันดูก่อนข้างบนนะครับมีคำว่ารันอยู่ก็ Calculate เลยนะครับโมเดลนะครับp-value ได้จุด0.000ยังไม่ฟิตนะครับยังไม่ฟิตนะครับตัว cfi ได้จุด95แรมเซียได้จุด0.7นั่นก็พอได้แล้วนะแต่ว่านะครับ p-value ยังไม่ผ่านนะครับ p-value ยังไม่ผ่านทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับค่านะครับ modification idc นะครับเพื่อจะปรับโมเดลนะครับในการปรับโมเดลนั้นนะครับเขาก็จะให้ค่านะครับ MI มานะ
เขาแนะนำนะครับตัวเยอะสุดนั้น useful by abuse นะครับแล้วก็ useful by pay ถ้าเรามีประโยชน์แล้วก็จะไปใช้ในทางที่ผิดไม่โอเคครับมีประโยชน์แล้วก็ไปเล่นนะครับหรือตัวอะไรครับdecision making ไป inform หรือจะยอง covariant inform ไป decision making ตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับไป inform ไป decision making เพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเราก็เลือกนะครับ inform นะครับกับ decision making แล้วก็ลูกศรนะครับแล้วก็กดรันดูนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราไปดูค่า MI นะครับในโมเดลที่2ต่อทีนี้นะครับในโมเดลนี้นะครับ useful by abuse ไม่ make sense นะครับไม่ควรจะโยง useful by pay มีประโยชน์ก็เลยเล่นนะครับเป็นลักษณะ reverse ไหมนะครับหมายความว่าเล่นแล้วมีประโยชน์นะครับพอมีประโยชน์ก็เล่นนะครับก็เป็นไปได้นะโยงโคแวเรียนที่เป็นแบบยุงอะไรครับ2เส้นทางนะครับ2เส้นทางแล้วก็โยงจาก useful นะครับเป็น reciprocal นะอาจจะเป็น reciprocal ก็ได้นะครับจาก useful นะครับไปที่ pay นะครับอันนี้เป็นอะไรครับ non recursive นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับจากนั้นก็ไปดูตัวโมเดลอื่นนะครับดูค่ายไปต่อนะครับจอยไปเพย์ยูสฟูลไปเพย์อันนี้ไม่โอนะจอยไปเพย์แล้วก็ยูสไปอาบิวนะครับUseful by joy ก็โอเคครับ Useful by joy นะครับ Useful by joy ก็อีกตัวหนึ่งครับตรงนี้นะครับพอมันมีประโยชน์มันก็เลยสนุกครับ joy นะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองรันดูจุ๊บนะครับโอ้ได้จุด003ได้นะครับเดี๋ยวลองดูค่า MI อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเรามาดูกันนะครับ juice abuse ไม่ใช่นะครับพี่ abuse ข้อมูลก่อนนั้นที่เราวิเคราะห์ CFA นะครับเราจะพบว่า inform นะครับ2กับ3นะครับหรือไม่ก็ inform ที่เป็น covariant นะครับ covariant ระหว่างเพย์3กับเพย์เพย์ไม่ใช่สินะครับอินฟอร์ม2กับ3นะครับ2กับ3อินฟอร์ม2กับ3อินฟอร์ม2อินฟอร์ม3นะครับแล้วก็รันครับได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่พีบารูยังไม่ผ่านนะครับabuse กับ use ไม่ make sense นะครับใช้ผิดวิธีและใช้ประโยชน์ไม่โยงอ้อนะครับในโมเดลตัวการรันตัวนี้นะครับExogenous Factor จะต้องโยง Covariant ภายใน Measurement นะครับภายใน Measurement ที่เป็น Exogenous Factor ต้องโยง Covariant แล้วรันดูนะครับผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วอันนี้ก็คือนะครับการวิเคราะห์แบบจำลองสำคัญโครงสร้างครับซึ่งนะครับก็รันไปประมาณ6ครั้งนะครับรันไปประมาณ6ครั้งก็นะครับโมเดลสุดท้าย6ฟิตนะครับฟิตแล้วก็นะครับเสียไปผ่านแลมเซียก็ได้จุด01นะครับก็แสดงว่าใช้ได้ครับใช้ได้
อันนี้ก็คือตัวอย่างในการวิเคราะห์ SEM นะครับในโปรแกรม Jump ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษช่องทางที่2ใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ